็เป็นติ่งไทยเมือง2เพลงค่ะที่จะเริ่มจากเพลงโค้งโรงจีนดอกไม้นะคะชื่อว่าเพลงนะคะต้องคุ้นเป็นเพลงที่หลายๆคนต้องคุ้นหูอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์จากเรื่องโค้งโรงในปี2517ค่ะและจากนั้นนะคะก็จะต่อด้วยบทเพลงเชิญของเพลงค่ะและในลำดับถัดมานะคะก็จะเป็นบทเพลง Spanish Jazz No. 4นะคะของเอ็นริกฟานาโดสค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะเพลงสุดท้ายก็ไพเราะเหมือนกันค่ะนั่นคือเพลงโรแมนติกเกอร์ของเอ็นริกดอกนะคะและในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ปั้นค่ะมาพูดคุยกับพวกเราสักหน่อยด้วยนะคะมาแล้วค่ะอาจารย์ปั้นนะคะก็จะเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ดูแลหมดเลยนะคะอยากจะให้อาจารย์เล่านิดนึงค่ะว่าวงนี้นะคะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วก็มารวมตัวกันได้ยังไงบ้างค่ะก็ก่อนขอขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับที่ทาง University แล้วก็ทางผู้จัดงานให้โอกาสพวกเรามาตรงนี้นะครับจัดไม่หยุดครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมสุดท้ายก็คือวงกีตาร์นะครับเราจะมีกีตาร์ควอเตตเนาะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วแล้วก็กีตาร์ออนซัมเบิลก็คือวงเนี่ยโอกาสที่จะหาฟังที่เป็นกีตาร์รวมกันประมาณ20คนผมคิดว่าคงมีไม่มากเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ที่มาของวงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะในวิชาเรียนเราจะมีการรวมวงนะครับทั้งวงเล็กแล้ววงใหญ่เนาะแล้วก็วงใหญ่จริงๆแล้วตอนแรกมันจะแยกระหว่างนักเรียนระดับชั้นม.ปลายกับนักเรียนระดับชั้นอุดมศึกษานะครับแต่ว่าด้วยงานนี้จริงๆเราเอามารวมกันเป็นครั้งแรกนะครับในสำหรับปีการศึกษานี้แล้วกันแล้วก็รวมกันผมก็เลยคิดว่าน่าจะสนุกมากขึ้นก็เลยขอให้นักเรียน PC กับนักเรียนระดับในอุดมศึกษามารวมแล้วก็นัดวันซ้อมซึ่งปัญหาคือตรงนี้นะระหว่างพี่กับน้องคือวันเวลาก็จะไม่ตรงกันก็จะเกิดความยากนิดนึงแต่ก็พยายามทำจนเพื่อจริงๆแล้วสำหรับงานนี้เป็นงานแรกแล้วเราคิดว่าเราจะคีปแบบนี้ออกในทุกๆงานให้มากขึ้นหลักสอบถามนิดนึงค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะการที่จะนำนักกีตาร์20คนมารวมกันนอกจากเป็นปัญหาเรื่องของการจัดการเวลาแล้วอยากทราบว่าในการที่จะพาออกมาแสดงข้างนอกอาจารย์คิดว่ามีปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่าควบคุมได้ยากแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆบ้างคะโอเคครับคือกีตาร์อันนี้คือกีตาร์คลาสสิกใช่ไหมครับกีตาร์คลาสสิกปัญหาของเขาคือเป็นเครื่องอะคูสติกและเสียงไม่ดังมากนะครับยิ่งคนน้อยเท่าไหร่เราก็จะได้ยินเสียงเขาเบาลงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูระหว่าง4คนกับประมาณ18คนความต่างจะชัดเจนมากเลยแต่ว่าการที่จะช่วยได้ก็คือเราจะต้องใช้เครื่องขยายเสียงค่อนข้างตลอดเวลาเล่นในฮอลในโถมากขนาดนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราซาวด์เช็คมาเมื่อเที่ยงกว่าผมคิดว่าเรามีทีมงานและอุปกรณ์ที่ดีมากพอที่จะทำให้เสียงกีตาร์ที่น้องๆกำลังพยายามจะสื่อสารให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยครับออกมาได้ดีมากพอสมควรฟังมาถึงตอนนี้นะคะไม่กลับมาแล้วค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องอยากฟังมากๆแล้วแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะ